สวัสดีครับเป็นต้อนรับสู่มาเดนชแนลนะครับผมวันนี้มาเดนส์เกมมิ่งนะครับกลับมาเล่นเกมกันต่อกับนารุกะเบลดพอยต์นะครับที่ไม่ได้เล่นกันมานานพอสมควรนะครับเกมนี้เพราะว่าไปเล่นเกมอื่นๆมามากมายนะครับตอนนี้นะครับนารุกะเบลดพอยต์วันนี้วันที่11พฤษภานะครับก็มีแพทช์ใหม่ในประเทศไทยเรานะครับก็คือฮีโร่ตัวใหม่นะครับมีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามาในเกมแล้วนะครับคือตัวนี้เลยไอตัวนี้แหละนะตัวที่20พอดีนะผู้ชมเขาชื่อว่าเลี่ยมหลิวไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเลี่ยมหลิวไม่รู้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะเพราะว่ามันไม่ออกเสียงเดี๋ยวไว้หน้าได้ยินเสียงชื่อจริงของเขาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะบอกทีนึงนะแต่เราจะเรียกเขาว่าพี่ตะหลิวเลยกันนะท่านผู้ชมเพื่อความง่ายนะครับเราจะเรียกเขาว่าพี่ตะหลิวกันซึ่งเป็นตัวละครใหม่เลยนะความยากอยู่ที่3ดาวครึ่งนะครับเป็นสายซับแล้วก็คอนโทรลน่าจะโหดอยู่เพราะว่าตอนที่ผมดูข้อมูลมานะครับเห็นว่าผ่านตาคือตัวนี้ยังแมวไม่เล่นนะเล่นเป็น1ตาแล้วก็แพ้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ใช้ทองในการสู้นะครับแล้วก็มีพลังแม่เหล็กด้วยนะใช้ทองเป็นอาวุธในการสู้สกิลของเขาเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดู PV ของพี่ตะหลิวกันนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่ดูจริงจังเลยเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น PV ของพี่ตะหลิวนะครับท่านผู้ชมดูกันได้ในช่อง YouTube ของนารุกะเบลดพอยต์นะโคตรเท่อะเคยจริงเป็นตัวละครที่เท่นะครับอ๋อนี่คือเหมือนว่าถ้าโดนเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยดาบจะไม่ร่วงด้วยแล้วนี่ก็คือทองที่เขาใช้ในการต่อสู้ที่ผมบอกอย่างเท่ท่านผู้ชมนะอันนี้แค่เปิดตัวนะครับพี่เลี่ยมหลิวนะครับเกมเพลย์โชว์เคสเรามาดูกันเราจะได้เล่นเป็นนะเนี่ยก็คือถ้าโดนเคาน์เตอร์เนี่ยดาบน่าจะยังไม่หล่นแล้วก็ออกมาแล้วก็พุ่งเข้าไปได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะโคตรเท่เลยว่ะเล่นยังไงไม่รู้นะมันดูยากเหมือนกันอันนี้คือเล็กทองออกมาแล้วเราก็ปาทองไปครับอ๋อนี่คือเขาใช้อันตีอยู่ครับคือถ้าเปิดอันตีแล้วเนี่ยสกิล F เขาจะเปลี่ยนไปนะถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยโอ้โหจับเป็นทองมาแล้วปาได้ด้วยว่ะจับคนให้เป็นทองเมื่อกี้เป็นสายตีระยะไกลว่างั้นนะครับใช้สกิลระยะไกลอ๋อคือถ้าโดนเคาน์เตอร์ดาบมันยังไม่หล่นถ้าเราจับดาบกลับคืนมาได้เนี่ยดาบเราจะไม่หล่นนะเฮ้ยนี่ท่าดึงท่าแม่เหล็กอันนี้คือท่าสกิลเอฟท่านผู้ชมอันนี้อันตีนะเมทัลฟิวชั่นแล้วก็กด F ปาดาบไปครับแล้วก็ F ทีหนึ่งจะพุ่งไปตีอันนี้คืออันตีปาดาบได้แล้วก็พุ่งไปครับพุ่งไปฟันโคตรเท่อะโอ้โหโคตรเท่อะเฮ้ยอันนี้คืออันตีแบบหนึ่งคือจับมาปาได้ด้วยโอ้ยโคตรเท่เลยว่ะอันนี้จะเป็นสกิลสายซับนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเล่นปาร์ตี้สกิลนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับจับศัตรูให้เป็นทองได้เนี่ยเล่นเป็นปาร์ตี้ทุกคนเห็นไหมจับเป็นทองมาแล้วก็ปาให้เพื่อนครับอ๋อคอมโบชุดเดียวก็คือตายไปเลยอะว่างั้นเนี่ยดูดิจับเป็นทองมาแล้วให้เพื่อนฟาดอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือเขาแนะนำว่าเขาเล่นปาร์ตี้เนี่ยพี่ตะหลิวโหดแน่นอนนะผมว่าก็โหดอยู่แต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นพี่ตะหลิวกันแบบตัวเดียวนะท่านผู้ชมไปรอพี่ตะหลิวไปโซโล่กันดีกว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยเป็นสายซับนะครับแล้วก็เป็นสายคอนโทรลเพราะว่าเสกศัตรูให้เป็นทองได้นะครับแล้วก็สกิลตัว F เนี่ยที่ผมบอกก็คือมันเป็นสกิลที่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นบอกว่าเคาน์เตอร์แล้วดาบมันจะไม่หล่นที่บอกเมื่อกี้มันจะมีดีเลย์เราต้องดึงดาบกลับมาซึ่งดึงดาบกลับมาทำไงวะเนี่ยมันบอกว่าข้อดาบหล่นเนี่ยมันจะดีเลย์แล้วเราก็ต้องกดดึงดาบกลับมาเหมือนในคลิปนะไม่รู้ทำไงวะเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันนะท่านผู้ชมไปคือมาแล้วเนี่ยผมก็จะต้องจัดซื้อนะครับปลดล็อกเลยดีกว่าเพราะว่ามีแต้มอยู่100เนี่ยมีฮีโร่คอย100พอดีนะครับคือการปลดล็อกตัวละครก็คือใช้ฮีโร่คอยหรือว่าใช้เงินทอง600ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เราจะไม่ใช้ทองนะเราเก็บทองไว้ซื้อชุดแดง นะต้องบอกก่อนว่าล่าสุดที่ผมเล่นก็คือชัยเว่ยเนี่ยได้สกินแดงมานี่คือสกินแดงนะครับเสียตังค์ไปประมาณ10,000เนี่ยสกินแดง10,000นะท่านผู้ชมโหดอยู่นะตัวเนี้ยแต่ว่าพอพี่ตะหลิวมาเราก็ต้องเล่นพี่ตะหลิวกันหน่อยนึงแต่ว่าพี่ตะหลิวเนี่ยยังไม่มีชุดทองนะครับท่านผู้ชมมีแค่ยังไม่มีชุดแดงมีแค่ชุดทองซึ่งชุดทองก็สวยว่ะซื้อไหมมันน่าซื้อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฝึกเล่นกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเข้ามือหรือเปล่าจัดไปใช้ฮีโร่คอยน์ซื้อซึ่งไอฮีโร่คอยน์เนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าใครเล่นนะครับก็ไปซื้อในร้านค้าได้นะครับมันสามารถใช้แต้มซื้อฮีโร่คอยน์ได้อยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวซื้อนี้ก่อนอันนี้รีเวิร์สไม่เอาฮีโร่คอยน์มันใช้เหรียญเงินในการซื้อฮีโร่คอยน์ได้นะครับอยู่สักที่หนึ่งอะลองไปดูนะท่านผู้ชมนะซึ่งใช้เหรียญเงินซื้อได้นะครับไม่ต้องใช้ทองก็ได้เพราะฉะนั้นเก็บเหรียญเงินไว้เยอะมันก็จะคล้ายเกม RV เกมอะไรนี้แหละที่จะเก็บเงินแล้วมาซื้อตัวละครอะไรเงี้ยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าแต่งตานิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีอะไรให้แต่งบ้างจำได้ว่าผมมีนี่ลายสักทองนะครับใช้สีฟ้าเปิดก็เปิดเลยไปซึ่งไอ้สีฟ้าเนี่ยผมได้มาจากการสุ่มกาชาเกลือนะครับมันเป็นแต้มเกลือนั่นเองนะไปครับนี่พี่ตะหลิวของผมนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันท่านผู้ชมเปลี่ยนสีผมมาหน่อยดีกว่าสีดำเราจะเป็นจอมยุทธผมขาวนะครับเป็นปรมาณว่าปรมาจารย์ฝึกวิชาจนแก่นั่นเองนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเสิร์ชแมทกันนิดนึงนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ลืมกดเสิร์ชไว้ตั้งนานละเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือไม่ได้เล่นนานเนาะมันจะมีฮีโร่ใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Battle Pass ก็เป็นซีซั่นใหม่แล้วซึ่งเป็นซีซั่นของตัวละครที่มันเป็นไอ้นี่อะไรวะเนี่ยซีซั่นใหม่เขาจะมีตัวไซชุดตัวไซแล้วก็มีชุดตัวเท่อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ลืมละนะไหนดูวะคือของใหม่เยอะมากครับไม่ได้เล่นไปหลายเดือนอยู่เดี๋ยวระหว่างเรารอห้องกันนะท่านผู้ชมไอ้รอเกมกันนะเราก็จะมาดูแล้วเนี่ยเราตรงรูนนะท่านผู้ชมก็คือรูนมันเปลี่ยนใหม่ด้วยปกติรูนมันใช่แบบนี้มันจะให้ใส่ครบทุกช่องได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนสายละรูนมี4ผาดประมาณว่ามี4ผาดเนี่ยรูนมีประมาณ4ผาดนะท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องเลือกเนี่ยมีผาดอัลติเมทผาดเซอร์ไวฟ์การเอาชีวิตรอดแล้วก็ผาดสตรีซี่แล้วก็ผาดสวิฟซึ่งเราต้องมาจัดสรรรูนกันเองนะผู้ชมเพราะมันมีแต้มจำกัดเนี่ยมีแค่18แต้มซึ่งตอนนี้ผมใช้หมดแล้วนะครับไอสาย Survival เนี่ยน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครเล่นเก่งนะไปสายนี้เพราะว่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามันจะมีเป็นสายเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับดาเมจที่จะได้รับจะลดลงตั้ง 5% อย่างเงี้ยโคตรโหดเลยเนี่ยเคาน์เตอร์สำเร็จเราจะสามารถหลบแล้วก็ follow up attack ได้เนี่ยยิงอันนี้เลยเนี่ยถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับเติมเลือด115ถ้าเกิดเลือดเกินก็มาเติมเป็นโลได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นโหดแล้วเคาน์เตอร์เก่งนะกาดจังหวะแม่นนะผมว่าต้องไปสายนี้ซึ่งตอนนี้ผมยังทำไม่ได้นะผู้ชมยังเคาน์เตอร์กากอยู่นะก็ไปสายกากกันก่อนนะครับนะแล้วก็แล้วก็นี่แพทใหม่ลืมบอกแพทใหม่มีกล่องด้วยท่านผู้ชมนี่ Tenacity Treasure นะครับก็คือมีชุดแดงที่เป็นชุดของคุรุมิซึ่งชุดนี้สวยนะเดี๋ยวผมให้ดูในนี้ด้วยในช็อปเพราะว่าเป็นของใหม่นี่ชุดคุรุมินะครับซากุระน่ารักเชียวเลยนะแล้วก็มีนี้ด้วยนี่อันนี้โคตรเท่ผมอยากได้มากแต่ว่ามันเป็นของในตัวคาร์ดี้เวลาบินแล้วปีกกลางปีกครับโอ้โหอย่างคูลโคตรเท่อะทุกคนชุดในฮาร์ดี้นะซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปลดนะไม่เป็นไรใช่มันมาเรามาสุ่มกาชาเล่นๆกันดีกว่ามี2อันนะครับตอนนี้ระหว่างรอแมตช์ด้วยนี่ก็เนี่ยมีขวานสายฟ้าด้วยนะขวานสายฟ้าก็โคตรเท่ท่านผู้ชมขวานคู่เนี่ยดูว่าฮาวเบิร์ดแดงนะครับแล้วก็มีชุดอันนี้ชุดใครวะลืมแล้วอะเฟอร์ราเชนแมตช์มาแล้วไปครับเดี๋ยวเรามาดูแมตช์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับแมตช์แรกInnate skill is no match for perseverance มาครับก็แมตช์แรกมาแล้วนะผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันนะครับก็จะต้องเลือกตัวนี้นะครับผมกับ พี่ตะหลิวนะครับเราจะเรียกเขาว่าพี่ตะหลิวเขาก็ชื่อเลียมหลิวแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อความง่ายก็คือพี่ตะหลิวนะครับแล้วก็พี่ตะหลิวของเราเนี่ยสกิลก็คือกด F เพื่อถอยออกนะครับกดตอนโดนเคาน์เตอร์ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออันติแปลงร่างเป็นร่างทองนะครับอันติแปลงเป็นร่างทองโคตรเท่มาเดี๋ยวเรามาดูกันไปครับเราเกิดอันนี้ตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราลงไป Shadow 7 Mine กันไปแล้วก็เปิดสมบัติ10อันผมว่านี้ผมได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเป็นซาเล้งอยู่แล้วนะเป็นซาเล้งเก็บของนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องไอ้นี่ด้วยต้องฝึกสู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาได้เก็บของบ่ได้เอ้ยชุดสวยจังเลยอะชุดสีแดงเอ้ยนี่มันวอร่าคุยนะครับตัวน้ำนะครับตัวน้ำแล้วก็อันนี้คือใครเอ่ยอันนี้สายแล้ววะดูไม่ออกคือต้องบอกเลยว่าตัวใหม่เนี่ยมันเล่นยากเหมือนกันนะน่ายังไม่คล่องเลยครับแต่ต้องไปลองดูเพราะว่าที่ผมเล่นไปรอบเดียวจริงๆนะก็คือแพ้กดสกิลไม่เป็นมั่วซั่วหมดเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเล่นเป็นยังไงนะครับป่านี้เฮ้ยไอคนนี้มังกรไฟโคตรเท่อ๋อไม่ใช่วาด้าคุยมีหางปลามาเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปว่าเราจะได้ท็อปไฟหรือเปล่านี่เพิ่งซีซั่นใหม่ทุกคนเห็นไหมซีซั่นใหม่มันก็จะบอกว่าผมมีท็อปไฟกี่ตาแล้วฆ่ากี่ตัวอันนี้โคตรเท่เลยอาวุธหอกคู่สายฟ้าเนี่ยอยากได้มากแต่ต้องเติมตังค์เราก็สุ่มกล่องนะครับมันอยู่ในกล่องแดงเอ้ยเป็นอาวุธแดงไปนะครับเราจะต้องฝึกฝีมือกันหน่อยนึงนะโอ๊ยจะเก็บอาวุธตรงนี้ลงดิลงจะเก็บอาวุธเจริญพรอาวุธง่ายๆยังเก็บยากอีก just as I expected ไอ้ย่าเฮ้ยดาบทองมาว่ะโอ้โหมาถึงก็ได้ดาบทองเลยครับตอนนี้ต้องชนะเราเปล่าวะมันต้องชนะแล้วครับตอนนี้ถ้ายังแพ้อีกก็เลิกเล่นแล้วปิดคอมนะตอนนี้นอนให้อะไรพ่อนอนไม่ให้อะไรพ่อเลยไปครับขอก่อนหนึ่งอันได้ไหมอ่ะเอ้ยโอเคได้ขอฟ้าพอดีคือได้คาตานะมาแล้วเนี่ยมีความหวังละนิดนึงอย่างน้อยก็มีความหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคาตานะทองนะท่านผู้ชมได้คาตานะทองมาแล้วเนี่ยก็จะมีความหวังกันนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะกากแต่เราได้ของดีมานะดูดิกองทองมันไหนหมดอ่ะลูนคิด poison splash ข้างบนต้องมีของแน่นอนแต่ว่าขี้เกียจขึ้นว่ะไปเดี๋ยวเราไป Shadow 7 Mine กันต่อ Shadow 7 Mine คือที่เหมืองนะครับที่เหมืองโอเค very goodได้ที่เปิดกระเป๋าเต็มแล้วเฮ้ยมีคนยิงไหนวะมาดินั่น The time has come. Take this. มาครับเฮ้ยทีเดียวเองไม่โดนวะอะไรวะเนี่ยทีเดียวเองไม่โดนวะต้องเสียดายชะมัดขนาดไหนนะคือทุกคนไม่ต้องตกใจในความกากของผมนะเพราะว่าผมกากจริงนะครับผมไม่ต้องตกใจ just as I expect เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใช้สกิลของพี่เลียมเลยนะพี่ตะหลิวของเราเนี่ยก็ดีละเก็บไว้ก่อนนะครับสกิลคืออย่างที่บอกคือมันจะเด้งออกนะครับเด้งออกตอนโดนเคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้เราไปใช้ตอนหนีแล้วนะ This is the secret to making a fortune ไปเดี๋ยวเราไปทำเควสกันด้วยนะข้างล่างนั่นเองนะครับผมไปเฮ้ยดูเบสเยี่ยมคือดูเบสเป็นอาวุธที่ใช้ได้นะครับมาเก็บของนะฉมวกเก็บมาเยอะแยะ My magnetic powers realign เขาบอกว่าพลังแม่เหล็กของข้าน่ะมาแล้วนะไอ้หนุ่มอะไรอย่างงี้นะอันตีเต็มแล้วนั่นเองนะครับเยี่ยมเรามาถึง Shadow 7 Mine แล้วเควสอยู่ข้างล่างพอดีเดี๋ยวเราลงไปทำเควสด้วย วนี้มีกองเงินกองทองไหมนั่นกองทองหนึ่งอันแล้วก็อย่าลืมทำเควสกันนะครับผมเพราะว่าเควสเนี่ยจะให้ตังกับเราซึ่งเราตังไปสุ่มเกลือกันต่อไปดูว่าฮัมเบิร์ดดีกว่าดูว่าฮัมเบิร์ดทำอะไรไปรับเควสกันต่อแล้วก็ชาโดว์เจ็ดไมล์เนี่ยมันจะมีเหมืองอยู่ต้องหาทางเข้าถ้ำก่อนทางเข้าถ้ำอยู่ไหนวะหาทางเข้าเหมืองก่อนนะครับแถวนี้แหละใช่ปะวะนั่นนี่แหละครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ถ้ำปลอม เหมืองปลอมมันจะมีเหมืองจริงอยู่อ่ะยังไงวะเปิดรูนก่อนมาสุ่มรูนเกลือกันหน่อยโอ้โหชิบหายไอ้นี่จะมาละไอ้นั่นอ่ะไอ้วงม่วงจะมาละซึ่งผมอยู่นอกวงไงงั้นก็ไปเถอะไอ้นี่มีข้างล่างJust as I expected เป็นไปตามที่ฉันคาดไว้เลยนะในนี้นะครับแปลทุกคนได้ฟังต้องการนะครับไปเดี๋ยวเราออกจากถ้ำแล้วไปกันดีกว่าเพราะว่า Shadow มันบิกินละก็คืองูมันปล่อยพิษครอบงำพื้นที่ละไปเฮ้ย The time has come take thisเฮ้ยไอ้นี่มันวูเฉินไอ้วูเฉินเฮ้ยอันติไหมวะผมอันติไหมอ่ะเอาออกก่อนโอ้โหไอ้นี่มันของทอง2อันเลยท่านผู้ชมบ้าไปแล้วของทอง2อันเลยเหรอของทอง2อันเลยว่ะมันจะกลับมาตบเราไหมนะคือจริงๆปกติอะสู้เสร็จเนี่ยเราไม่ควรยืนอยู่ในแถวนี้นะครับเฮ้ยมันมีทั้งเกสซอสกับดาบใหญ่2อันเลยว่ะโอเคเยี่ยมไปเราไปแล้วละเรียบร้อยนะครับเก็บไป2ศพแล้วนะก็คือฝีมือเรายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่แต่เมื่อกี้ผมแซนตีทำไมวะงงเหมือนกันกดผิดไงโลก มันเป็นวิถีของคนโลกนะท่านผู้ชมเวลากดอันตีเนี่ยกดอันตีโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยวิธีของคนโลกนะครับผมเฮ้ยเราต้องขึ้นไปตีละครั้งว่ะไปละครั้งปึ๊บเรียบร้อย3ทีไปครับแล้วก็นอนให้รุนม่วงว่ะรุนม่วงเต็มไปหมดเบยขอรุนทอง1อันได้บอกไหนเรามาสุ่มกันไอ้ได้แล้วเฮ้ยได้รุนทอง1อันแล้วพอยชั่นสแปซไม่ต้องเอาเฮ้ยมีคนมาไอคนเดิมNot enough magnetism. Wait. Let the storm of metal rage. Oh, โหดไม่โหดจังวะทุกคนมันโหดขึ้นว่ะ It takes time. Shift the universe. Tai Chi Rift.เฮ้ยผมตายโอ้โหจบจัดไอชิปหายเลยครับสู้มั่วมากเมื่อกี้คือสู้มั่วมากจริงไอวูเฉินแม่งก็ได้ดาบทองผมไปละจบเลยเหลืออะไรให้มากวะเนี่ยโอ้โหจบจัดเลยครับเดี๋ยวต้องไปดักมันก่อนเอาแก้แค้นเมื่อกี้คือสู้พลาดมากสู้มั่วมากเลยไหนวะมันอยู่ไหนวะไอ้วูเฉินนะไหนวะเนี่ยจบจัดเลยครับดาบทองที่ผมเก็บมา3-4 อันไม่เหลืออะไรเลยครับ างกากเลยครับผมเองนะไหนวะคือเฮ้ยนั่งไงไหนอะเอาตายเฉยเลยเหรอทำไมตายอ่ะเขาตายเฉยเลยเขาออกไปตายข้างนอกครับเอาเวรกรรมออกไปตายข้างนอกเฉยว่ะเดี๋ยวนะฆ่าได้เฉยฆ่าได้แบบงงๆนะครับไอ้หรือคนนั้นมันคือผู้เฉินวะที่มันตายอ่ะผมว่าน่าใช่แน่เลยที่เมื่อกี้มันขึ้นว่ามีคนตายหนึ่งคนฆ่าโดยผมเองเนี่ยนะครับไอชิมหายแล้วผมไม่มีอาวุธไม่มีเกราะอะไรเลยนะตายหาละเอาอะไรไปสู้เนี่ยประมาณว่าถ้าเมื่อกี้คือไอ้วู้เฉินนะครับถ้าคนจำชื่อมันได้ไม่รู้ว่าใช่วู้เฉินหรือเปล่าถ้ามันตายก็คือประมาณว่ามันเข้าวงไม่ทันนะเพราะว่ามันสู้ผมแล้วมันตรงวงพอดีเฮ้ยนี่ไงเนี่ยไอ้วู้เฉินเนี่ย More magnetism is required นี่แหละไอ้วู้เฉินทุกคนเอาเอ้ยโอ้โหศึกนี้มันอะไรกันครับเนี่ยมันคือไอ้วู้เฉินตัวเดิมครับนี่ของผมเนี่ยตัวเดิมเลยครับลูนผมทั้งนั้นโอ้โหศึกนี้มันอะไรกันครับเนี่ย Ready to fight again ตลกว่ะไอ้วู้เฉินเลยนี่ไงมันจะเอาไงครับมันจะเอาไงมันจะเอาเพราะว่าตอนนั้นผมพลาดเองไงที่ตายอ่ะอยากจะแก้แค้นมันอยู่เหมือนกันนะเยี่ยมเลยเอ้ยแล้วเมื่อกี้ชนะมันด้วยแบบการไม่มีของอะไรเลยนะครับภาคภูมิใจมากอ่ะภาคภูมิใจมากจริงคือไม่มีของไม่มีเกราะไม่มีอะไรเลยมีแค่ดาบสีฟ้านะเมื่อกี้ชนะมันได้ด้วยนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้จริงๆนะครับสเต็ปล้วนๆมีของทองแต่สเต็ปกากแค่ไหนก็คือกระจอกเลยนะบอกตัวเองอะเหมือนที่พลาดไปโดนเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยเกือบแล้วมันกำลังติเลยโยโตะกำลังตีเลยเมื่อกี้โอ้ยสวยมากท่านผู้ชมสวยมากตอนนี้คือใช้ได้เลยครับท็อป 7ละตอนนี้เรา7 คนคือต้องบอกตอนที่ผมชนะวู้เฉินได้เมื่อกี้คือพอเคาน์เตอร์เลยนะเคาน์เตอร์มันดาบล่วงได้ไงโคตรเทพว่ะเคาน์เตอร์ได้แล้วดีใจมากคือผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเคาน์เตอร์ไม่เคยจะได้นะยากมากที่จะเคาน์เตอร์ได้นะครับเฮ้ยชิปหายแล้วเพราะว่าได้รูนในนี่มาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรูนป้าเฮงได้รูนป้าเฮงมาเปลี่ยนคณะเป็นป้าเฮงแล้วนี่คือค้อนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนป้าเฮงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีคนมาเฮ้ยรูนท้องชิปหายรูนท้องสวิชโอ้มาสเก็ตว่ะเอาอะไรเอามาก่อนไปเปลี่ยนป้าเฮงแล้วครับตาเนี้ยมีสิทธิ์มีหวังนะครับอย่างโหดฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ย4 ตัวป่ะ4 หรือ 5ไม่รู้งั้นแปลว่าไอตอนที่เราเห็นว่ามันชื่อคนชื่อขึ้นชื่อคนตายคือไอตัวผู้หญิงที่เจอแบบแล้วมันก็เข้าไปตายในวงเฉยอันนี้งงเหมือนกันอันนี้ได้รูนดาบป้าเฮงมาปากดาบเอาชุบโคตรเท่นะแต่ว่าเป็นสกิลที่ชาร์จนานนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะตอนเนี้ยอยากได้กอดทองนะครับ Just as I expected ขอกอดทองได้ไหมแล้วว่าจริงๆควรจะต้องเปิดช่องอาวุธกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ช่องอาวุธไม่มีเลยไปเปิดช่องอาวุธกันหน่อยมาครับนี่แหละเปิดช่องอาวุธกันหน่อยหนึ่งนะโอเคได้ละแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาอาวุธไกลไว้1 อันนะครับผมไปเดี๋ยวทำเควสด้วย I am going there. I am going there. ฉันกำลังจะไปที่นั่นไปกันพี่ตะหลิวไปกันนะพี่ตะหลิวฟินิกซ์ไหมทุกคนไม่เอาเราไม่เข้าฟินิกซ์นะครับเพราะว่าถ้าเข้าฟินิกซ์แล้วเราตายเนี่ยเราจะต้องรีบหาคนเฮ้ยกุญแจอ่อนๆไม่เอาว่ะรีบหาคนฆ่าเพื่อที่จะเก็บวิญญาณนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตายแบบถาวรนะครับถ้าเราแพ้ในศึกฟินิกซ์อันนี้น่าจะเคยบอกไปแล้วบอกกันอีกรอบหนึ่งนะเผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ไปสู้ฟินิกซ์เลยนะเพราะผมไม่กล้านั่นเองไปครับไปสักการะบูชาขอพรหน่อยบอกแล้วว่าเราต้องมาขอพรกับเทพเจ้ากันหน่อยว่ารอบนี้ขอท็อปไฟท์ท็อปทูแล้วกันนะขอท็อปทูได้ไหมThe Rift Dealer has some fine wares ขอท็อปทูเถอะเดี๋ยวเราจะไปจุดนั้นกันนิดนึงนะเควสทองเดี๋ยวเขามาเก็บได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปยืน Witching Well หน่อยเพราะว่าจะได้ทำแคนนอนเป็นสีม่วงนะ Witching Well อยู่นั่นนะทำไหมวะเร็วเพราะว่าวงกำลังมาพอดีด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแคนนอนเป็นสีม่วงหน่อยเพราะว่าแคนนอนตอนนี้ผมขาวอยู่เร็วเข้าขึ้นยักษ์ซึ่งนามิมาแล้วทุกคนทันไหมทันแหละดูทรงแล้วทันอยู่อ๋อยังไม่มา เพิ่งมานะมันเพิ่งประกาศว่ากำลังมาโอเคไปได้แคนนอนม่วงแล้ว Let's goเอ้ยสะใจมากครับตามเมื่อกี้ที่ตบตีกับไปวู่เฉินนะเอาจริงมันเก่งอยู่นะรอบ2ที่มันมาแก้แค้นผมอะแต่รอบ3ก็คือต้องโดนผมตบไปนะครับเคาน์เตอร์ดับล่วงมา1 ทีอย่างเท่เลย The shadow spreads This is the secret to making a fortune เอ้ยเควสทองไปส่งเควสหน่อยหาตังกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรามีตังอยู่ 5,000 นะครับผมซื้ออะไรเดียวHow splendid Consumable Up on Rebirth เราไม่ใช้ลองซ้อนเราไม่ใช้ทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อนี่ไหมล่ะเนี่ยซื้อไอเขาเรียกว่าอะไรที่ปล่อยอุกกาบาตนะครับเนี่ยเห็นม่วงนะไหมท่านผู้ชมคือมันมีคนปล่อยอุกกาบาตลงมาไม่ใช่อุกกาบาตหรอกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยแสงม่วงนะครับมันมีขายในร้านขายของถ้าใครอยู่ในวงอุกกาบาตเนี่ยก็อาจจะโดนอุกกาบาตฟาดได้เฮ้ยโอ้ย You asked for this ไอชิบหายกำลังบอกเลยโอ้โหจะไปคารวะศาลเจ้าอ่ะโอ้เจริญพรจริงๆเร็วๆเฮ้ยแล้วแถวนี้ไม่มีร้านค้าเราด้วยเยี่ยมยอดมากเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวมีคนกำลังวิ่งมาว่ะเดี๋ยวรอเก็บซากเพราะว่าไอ้สีแดงเห็นไหมทุกคนมีคนเก็บเวทแดงอยู่กำลังวิ่งมาเฮ้ยไอตัวหลิวโอ้โหมีลุ้นทองครับโอ้ยลุ้นทองมันเคาน์เตอร์ไม่ได้วะทำไมผมเคาน์เตอร์ไม่ได้วะ Not enough magnet Let the storm of metal rage Fear the vortex of magnet โอ้โหอติมันโหดกว่าว่ะผมหนีก่อน Remain vigilant เขาสู้กันอยู่มาเอาตัวไปก่อน The shadow will shortly begin to spread เมื่อกี้ไปไหนแล้ววะ แล้วทำไมมันตีได้วะมันโดนฟันอยู่อะI cannot abide cracks in my arm. The shadow thickens. Yeah. Yeah. อันหนึ่ง เอาดิ เอาดิ กอดท้องด้วยว่ะ ออกมาเร็ว มาเร็วทันไหมเนี่ย I cannot abide cracks in my armor โอเคซ่อมวุ้นหน่อยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคครับไปท็อป3แล้วท็อป3แล้วทุกคนท็อป3แล้วเฮ้ยมีกล่องทองตรงนั้นว่ะมีสมบัติจากสวรรค์ตรงนั้นน่ะทุกคนถ้าผมลงไปผมตายไหมไม่รู้ว่าไปดูก่อนเฮ้ยไม่ตายเอาปืนไฟแล้วก็เอานี่ด้วยเพลงซอสแล้วก็เอาที่ซ่อมโล่มาเพราะว่าเดี๋ยวที่ซ่อมโล่แม่งใช้เยอะมากท่านผู้ชมขวานได้แมวกอดทองโอเคกอดทองมาแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราแอบเดี๋ยวเผื่อมีคนมาเก็บกอดทองท่านผู้ชมแอบก่อนถ้ามีมาผมไม่ได้เผาแม่งเลยนะท่านผู้ชมครับรู้แล้ววะลูนโดฮัมเบิร์ตเอาไหมวะเนี่ย The shadow will shortly begin to spread. My magnetic power is realigned. เดี๋ยวลองนะตอนนี้ท็อป3นะท่านผู้ชมโอ้ตัง16,000แต่ว่าไม่มีร้านค้าเลยครับตรงนี้ไม่มีร้านค้าเลยนะมันตื่นเต้นจริงๆนะครับตานี้เนี่ยมาดูกันว่าที่ตะหลิวอุ้ยชิบหายมันเห็นThe shadow thickens. มา Fear the vortex of magnets. More magnetism is required. มาครับไอคนเดิมครับคนเดิมครับท็อป2แล้วท็อป 2แล้วนี่มันเคยคนเดิมที่มันตีผมตอนนั้นแดกเกอร์ไม่เอานังเกตไม่เอามีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยโอเคใจเต้นตุบๆแล้วตอนนี้ใจเต้นตุบๆแล้วครับเพราะว่าท็อป2แล้วเฮ้ยขอพรเป็นจริงว่ะ Weapons need constant honing ขอพรเป็นจริงเฉยว่ะโอ้โหเฮ้ยมันอยู่นั่น I'm going thereไปอยู่ไหนมาฟันมันอีกหนึ่งทีฟันเข้าไปฟันเข้าไปครับฟันเข้าไปครับโอ้โหไม่ต้องใช้อันตีเลยครับที่1ด้วยโคตรโหดนะครับตานี้ฝีมือเรานะเฮ้ยได้ฆ่างูด้วยปะเนี่ยเหมือนจะได้ฆ่างูครับถ้าฉากนี้คือได้ฆ่างูด้วยสุดยอดว่ะกลับมาแบบยิ่งใหญ่นะครับที่ตะหลิวผมได้ฆ่างูแล้วมาคือถ้าเกิดชนะเนี่ยไม่รู้นะมันสุ่มหรือเปล่าบางทีก็ได้สู้งูบางทีก็ไม่ได้สู้งูอ่ะเดี๋ยวต้องเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์เพื่อฆ่างูนะครับมาปิงไม่โดนว่ะผิดนี่ไป1ดอกครับมาอันนี้ฆ่างูยักษ์ที่มันจะกินเมืองนั้นนะท่านผู้ชมกดผิดกดไม่โดนได้แล้วไปครับ2ดอกอีกดอกนี้ดอกนึงมาเอาแม่งยิงไม่โดนตูหรอวะมันยิงไปไหนวันวะนี่เอาไปครับเรียบร้อย ต้องบอกเลยว่าเยี่ยมครับตานี้ใจเต้นมากโอ้โหฆ่าไปหลายตัวด้วยว่ะแล้วได้ฆ่างูอีกต่างหากสุดยอดเลยสเลมูนเบนด้วยทุกคนเฮ้ยพี่ตะหลิวเอาเรื่องรอบนี้ฆ่าไป8ครับดาเมจ19,000โอ้โหโคตรโหดอ่ะโหดจัดนะนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้อันตีอะไรมากเท่าไหร่ถ้าใช้อันตีเป็นด้วยน่าจะโหดกว่านี้ตานี้คือฝีมือล้วนๆคือไอช็อตที่สู้กับไอ้นั่นน่ะโอ้โหยังมันน่ะสู้กับใครนะไอ้วูเฉินนะเอ้ยเกมนี้อย่างพลิกโคตรด้วยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหได้เหรียญเต็มเลยครับเอ้ยดูทุกคนเต็มช่องนะครับเต็มช่องโหดจัดเยี่ยมจริงเปิดมาตาแรกก็ผงาดนะครับเรียกว่าคัมแบ็กอย่างสวยงามคัมแบ็กอย่างสวยงามนะครับพี่ตะหลิวของเราอย่างเงี้ยมันต้องซื้อละต้องซื้อชุดละเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาซื้อชุดกันดีกว่าทุกคนไปครับพี่ตะหลิวโหดมากตอนนี้นะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ประมาณนี้นะพักก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยแล้วตื่นใจเต้นมากเลยเมื่อกี้นะครับเป็นแนวสไตล์ของเขาเรียกว่าอะไรนะ Survival นะครับผม Battle Royale นะขอบคุณทุกคนนะครับถ้าอยู่ดูกันจบจนชนะได้เนี่ยขอบคุณมากเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามกันต่อไปด้วยนะผมกับ Madden's Gaming สำหรับเกมมิ่งต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำ Vlog หรือว่าทำมันอื่นจนลืมเกมนะครับเพราะว่ายังเล่นเกมอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ก็จะมาเล่นกันต่อเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวพี่ตะหลิวเนี่ยก็จะมาเล่นต่อนะครับแล้วถ้ามีชุดแดงเนี่ยจัดแน่นอนนะท่านผู้ชมก็ใครตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ